นิทกันมากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมการที่เราไปกองกันสองคนหรือว่าเจอปัญหาหรือว่าการเจอปัญหาหรือว่าการมีความสุขก็จะเหมือนกับว่าได้เรียนรู้กันไปครับผมแล้วก็บรรยากาศกองก็คือสนุกมากครับผมน้องเจมส์นะคะเป็นยังไงบ้างครับผมก็พอปัญหาถึง EP สุดท้ายใช่ไหมก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันผ่านมาไวเหมือนกันจริงๆทุกอย่างไวนะแบบว่าพอที่ว่าทุกอย่างผ่านมาไวแล้วตอนที่ฉายเสร็จถึง10 EP ก็รู้สึกว่าไวมากกว่าเดิมอีกใช่ครับแต่บอกพอเราได้คิดทบทวนว่าไอ้ตั้งแต่เราเริ่มโปรเจกต์มาเราทำอะไรกันมาบ้างอย่างเงี้ยมันก็แอบใจหายอยู่เหมือนกันถูกต้องแต่วันนี้ไม่ต้องใจหายเพราะพี่เกมชาวออฟฟิศมาหมดเลยค่ะจริงเหรอชีวิตวันนั้นเราทำหมด EP สุดท้ายแล้วความสนุกความวุ่นวายความจับปูเสนอโลกในกองตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เป็นยังไงบ้างชีวิตขาก็วันนี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะก็ไม่คิดว่าจะเดินทางมาได้ยาวนานขนาดนี้เราจะบอกว่าพวกเราผ่านมาเยอะแยะเยอะมากแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ต้องยอมรับว่าค่อนข้างเหนื่อยมากๆเหมือนกันทำไมล่ะพี่ไม่น่าเหนื่อยคนน่ารักนะก็มันมีความเหนื่อยแล้วก็เรื่องราวทำเสียใจดีใจร้องไห้อะไรเงี้ยพอเหตุการณ์เหล่านี้มันทำให้พวกเราทุกคนในโปรเจกต์เนี้ยค่ะรักกันมากขึ้นแล้วก็สนิทใจกันมากขึ้นรวมไปถึงกับการที่ว่าพวกเราแบกอย่าเล่นการโดนไปด้วยกันช่วยอย่าเล่นการโดนไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทีมงานเรื่องแรกเรื่องหลังรวมไปถึงทางทีมผู้จัดด้วยแล้วก็แสดงความกันด้วยค่ะทุกคนแบบว่าอบอุ่นแล้วก็น่ารักกับคุณชีวิตนะเขาจะร่วมกันกับคุณชีวิตด้วยค่ะมาข้างหน้าหน่อยดีกว่ายิมยังไงบ้างในเรื่องราวเรื่องนี้ยังไงครับพี่ขาวบรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างค่ะพี่ไม่ได้บอกว่าพูดภาษาต่างดาวหรือเปล่าพี่อย่าพูดสองรอบนะอย่าว่าพูดงี้นะของเราเลยนะอยู่ในกองก็ต้องพูดสองรอบค่ะพูดรอบแรกเราดูใช่ไหมยิมต้องอย่างเงี้ยอ๋อพี่มาครับนี่อยู่ในกองไม่ปวดจะพูดแนวยิมพูดแนวพี่ซีเป็นยังไงบ้างสำหรับความรู้สึกที่อยู่ในกองครับรู้สึกเหมือนมันมีเพื่อนๆหลายคนแล้วก็คนนี้ก็คือเจนที่อยู่ด้วยกันตลอดเลยแล้วก็ได้เข้าสีด้วยกันรู้สึกว่าเป็นแบบในวันที่มาทำงานรู้สึกว่าแฮปปี้ครับใช่แล้วก็ได้เล่นกับพี่ๆหลายคนอย่างเช่นพี่เนสเจนแต่ทวิตเตอร์มาบางทีครับแล้วก็หลักๆก็แฮปปี้อ้อยแป๊บนึง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 ก็ความพยายามบอกนะเนี่ยครับสนุกครับเพราะว่าได้เล่นกับเพื่อนด้วยกันครับนะแล้วก็ยังได้แก้กับพี่ปานด้วยครับใช่เพราะมีหลายคนในกองเขาบอกว่าสนุกสนานมากรวมถึงบอสของเราด้วยครับติวเตอร์ถึงแม้จะไม่ได้มาเล่นก็ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องขึ้นมาพูดแต่วันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็ตื่นเต้นครับผมก็ตอนจบแล้วก็วันนี้แหละครับจะได้เจอน้องนายครับทุกคนมีความสุขเป็นในชิ้นเยอะมากเลยครับก็ได้ให้ทุกคนก็สนุกดีครับในการตัวลาพีก่อยไหมครับโลมาสก็ไม่ทราบเหมือนกันครับถามผู้กำกับไหมผู้กำกับพูดสิพูดได้เลยโลมาสพูดบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าผมเพลงก่อยไหมครับแต่เพลงเป็นของผมหรือเปล่าช่วยแผลไขหน่อยให้นักแสดงที่ร่วมเล่นสีเดียวพูดกันเลยดีกว่านะครับถ้าสมมติว่าโทมัสเทนบ่อยยกมือขวาถ้าโทมัสเทนครั้งเดียวให้ยกมือซ้ายถ้าโทมัสเทนบ่อยยกมือขวาค่ะ1 2 3จริงๆแล้วมันบ่อยจริงๆขับรถขับไหมพูดกับพูดสีพูดได้
ร่วมเล่นสีเดิมพูดกันเลยดีกว่านะครับถ้าสมมติว่าโทรมาเทคบ่อยยกมือขวาถ้าโทรมาเทคครั้งเดียวให้ยกมือซ้ายถ้าโทรมาเทคบ่อยยกมือขวาค่ะ1 2 3จริงๆแล้วมันบ่อยที่โทรมาโอ้ยแล้วก็ต้องเข้าภาคกันว่าจะได้ผู้ชมตาค่ะคืออยากดูอีกนะจริงๆอยู่วันนี้ดูพร้อมกับแฟนเป็นพันกว่าคนนะดีใจมากวันนี้ฉันได้เข้าไปดูว่าเลยครับคือสัมภาษณ์ลูกอ่ะมันจะสัมภาษณ์ลูกอยู่นะครับอ่ะมาถึงโอ้โหตัวเด็กเลยนะคนเนี้ยยังไงปอร์เธอเอาเธอก่อนสิออกเสียงผิดเหรอตาทางยังไงบ้างเหรอปาไม่ได้ไปโผล่พามาด้วยเหรอผมเป็นคนดีแล้วในครับหรอใช่ในเรื่องเนี่ยเขาต้องโผล่พามไปที่โต๊ะเขาสวดมนต์ไหว้พระตลอดเวลาแต่งานไม่ทำนะเอาหน้าอย่างเดียวชาวเขาไม่เจอรู้แต่ว่าตัวสนุกได้เป็นคนดีไหมเป็นคนดีครับที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างผ่านกันแบบว่าใช้เวลาหลายเดือนนะครับสนุกไหมครับสนุกครับจริงๆก็อย่างที่บอกก็ยิ่งได้ร่วมเล่นกับทุกคนก็รู้สึกว่าทุกคนซัพพอร์ตดีครับคือสำหรับผมทุกซีนในการเข้าผมอยากทำให้ทุกซีนมันสนุกแล้วแบบเล่นให้ตัวเองหน้าหมั่นไส้ที่สุดแต่เขาเล่นได้หน้าหมั่นไส้จริงๆนะในเรื่องเขาเล่นหน้าหมั่นไส้แต่เขาแต่พอเทคปุ๊บเขาจะบอกว่าพี่โอเคเปล่าผมคนแสดงโคตรดีนะแต่ในเรื่องคาแรคเตอร์เขาอะถ้าคนดูอินก็คือผู้กำกับประสบความสำเร็จนะถ้าคนดูอินผู้กำกับประสบความสำเร็จซึ่งเชื่อว่าทุกคนอินนะคะใช่พี่โมโกนเนี่ยทุกคนใช่ดูคอมเมนต์ทวิตเตอร์ไอ้เต็มไอ้ครับไอ้แต่บอกว่าพี่โมโกนก็คือถ่ายเสร็จปุ๊บกลับแล้วนะครับอันนี้คือจริงเลยนะครับพี่ป้าเลยถ่ายเสร็จปุ๊บเองกลับแล้วนะครับไอ้รู้ไอ้ที่บอกว่าที่บอกว่าพี่ทำกี่นะพี่โมโกนประมาณนะแต่ประมาณนะเข้าใจไหมแล้วเวลามาถึงผู้กดเขาเด่นนะเขาเล่นดูกินซีนนะเธอแล้วเขาเล่นใหญ่ด้วยวันนี้อีพีสุดท้ายแล้วอยากจะขอบคุณแฟนๆไปที่เขาดูเราไม่ใช่แค่พันคนในฮอลล์นี้นะแต่ทั่วโลกเลยที่เขาดูเราซัพพอร์ตเราครับก็อยากจะขอบคุณครับขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราทุกคนดีกว่าไม่ใช่แค่ส่วนตัวก็ขอบคุณครับที่เดินทางในการอีพีสิบแล้วแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามาตลอดตั้งแต่อีพีหนึ่งจนถึงอีพีสุดท้ายแล้วใจหายครับแต่ว่าที่ใจหายกว่าก็คือยังไม่รู้เลยนะว่าพี่มงคลจะไปโผล่ในพิจิตรวงการหรือเปล่าพี่มงคลไปโผล่ในพี่เจ๋งไหมฮะจ้าไม่พลาดร่วมกับดีเนาะโอเคก็แค่จะมาถามว่าพี่มงคลในเรื่องพี่เจ๋งผมจะเป็นคนดีอยู่ไหมใช่ครับอันนี้เรื่องจริงครับอ่ะรอดูต่อไปเซอร์ไพรส์แล้ววันนี้ก็ต้องรอดูพร้อมกันด้วยว่าถึงบอสของเราคุณหมอเป็นยังไงบ้างครับมาตอนที่ถ่ายทำกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่เราต้องมาดูอีพีสุดท้ายของหมอครับความรู้สึกเป็นไงบ้างครับจนถึงวันนี้นะครับก็หนักจริงๆก็ใจหายนะเพราะว่าเรามาถึงอีพีสุดท้ายแล้วครับก่อนที่จะมาถึงอีพีสุดท้ายก็ฝากอะไรเยอะมากครับแล้วก็ตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายที่มาเห็นนาฬิกาของเราทุกคนเลยตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าเล่นคือวันแรกแบบว่ายังไม่เข้าฉากกันดีอะไรเงี้ยถูกจนถึงวันนี้มันไม่ต้องพูดแล้วครับบางทีเข้าฉากกันก็โอเคผ่านกันโดยราบรื่นอะไรเงี้ยแล้ววันนี้รู้สึกดีใจครับผมที่แบบว่าเช้าพี่เรามีแฟนคลับเยอะเพิ่มขึ้นเยอะมากจริงๆครับสิ่งที่ต้องพูดได้ไงครับขอบคุณขอบคุณมากเลยนะครับใช่ครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับผมแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจให้พี่บาสอีกต่อไปด้วยแล้วก็จะเจอกันในพิเศษกลางนะครับใช่อ่ะรอดูต่อไปว่าจะยังนี่โคนาจะหวยแปลงจ้าพี่โมอะไรอ่ะไม่ได้พูดเลยว่าพี่โมก็เป็นนักแสดงด้วยรู้สึกยังไงคุณดูมันดีมากๆเลยอะค่ะที่แบบมาให้เกียรติผู้โบกน้องช่างขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณเบิร์ดขอบคุณงานทุกคนเลยที่ให้โอกาสกดมาร่วมเล่นด้วยแล้วก็ผู้กำกับเด็กเขาเป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันมานานมากๆเลยวันนี้เห็นพร้อมกำกับซีรีส์แบบดังทั่วประเทศหลายเรื่องมากรวมถึงซีรีส์นี้ด้วยเขาเลือกให้เรามาเล่นคือต้องบอกก่อนว่าเขาว่ามีการประชุมกันอะให้เรามาเล่นเราก็รู้สึกว่าโหเราดีใจมากเลยเราที่มาอยู่กับน้องๆทุกคนนะมีความสุขมากๆเลยแล้วก็อยากจะขอบคุณอย่างยิ่งแล้วก็อยากจะบ่นให้ขอบคุณซัพพอร์ตนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะแต่งดีเอ็นดอร์ดีมาคุณซัพพอร์ตนะคะขอบคุณค่ะ
ชีวิตพูดถึงน้องดีกว่าวันนี้เป็นสุดท้ายแล้วเชื่อว่ามันเป็นความประทับใจความชื่นใจที่ผ่านมาให้พูดถึงทีละคนเลยทีละคนเลยหรอทีละคนเลยเพราะว่าในสิ่งที่บอกว่าอยากจะส่งต่อพลังให้กับน้องเพราะเดี๋ยวเราต้องเดินกันต่ออ่ะโอเคอยากจะพูดรวบๆไปกันน้องรวบเอาอย่างของเอก่อนก็จริงๆเราผ่านเรื่องราวไปเยอะมากแล้วก็คือเน้นเป็นรุ่นน้องเรียนด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ทำงานเอกสารมาเยอะมากแล้วเราก็จะบอกว่าเราเป็นหอการในกองอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเคลียร์กันแล้วแหละเราก็วันนี้จะบอกว่าความเชื่อมั่นในความเป็นนักแสดงของเน็ตมันได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเน็ตเป็นนักแสดงจริงๆแล้วก็จะคอยซัพพอร์ตเน็ตแบบนี้ตลอดไปแล้วก็เชื่อว่าทุกคนนี้ก็จะคอยซัพพอร์ตเน็ตเหมือนกันคอยพัฒนาไปเรื่อยๆนะลูกค้าครับขอบคุณค่ะคนแรกต่อไปนะเจมส์ค่ะเราขอบเจมส์ก็จริงๆแล้วเราเจอกันมากๆแล้วก็วันนี้มันเป็นตามฝันของเจมแล้วก็เจมเหมาะสมกับคำที่ทุกคนจะรักเจมแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็อยากให้เจมเก็บความรักของทุกคนตรงนี้ไปเป็นกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไปอะไรเงี้ยก็เจมไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกแล้วเจมก็มีคนอื่นที่คอยซัพพอร์ตเจมเยอะมากๆแล้วก็อย่าไว้ใจเยอะนะคะคุณครับอ่ะมาต่อยิมยิมอ่ะเติมข้ามไปเลยเหรอเดี๋ยวเติมต่อยิมอ่าโอเคเดี๋ยวเล่นเรื่องครับยิมก็จริงๆเราก็มีหลายๆคนที่พูดว่ายิมต้องเจอพี่ชีแหละมันน่าจะสมแนวสมเนื้อกันที่สุดเลยนี้ก็ได้เจอน้องแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆมันเป็นครั้งแรกเลยที่เจอกันครั้งแรกเราเปิดใจแบบ 100% กันเลยอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็กลายเป็นว่ายิมก็คือหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่าเราเอ็นดูมากๆแล้วก็เรามาสู้ไปด้วยกันในเรื่องที่เจ็บบนกลางเราก็อย่าดื้อมากดื้อเนาะอย่าแกล้งพีเตอร์อย่าแกล้งคนอื่นมากนะคะพีเตอร์ล่ะครับพีเตอร์ของเราลูกชีวิตค่ะพีเตอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในน่าจะเจอกันน้อยสุดแล้วเลยเนาะตั้งแต่เราพ่อครั้งแรกที่เจอรู้สึกว่าเราเชื่อว่าน้องมีศักยภาพค่อนข้างเยอะมากๆแล้วคิดว่าน้องน่าจะถ่ายทอดในบทละครไม้ออกมาได้ในแบบฉบับของพี่เตยได้ดีมากๆเช่นเดียวกันก็เจอกันนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามทวิตเตอร์อีกด้วยนะคะขอบคุณมากน้องๆเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกด้วยนะเป็นการถ่ายครั้งแรกเลยเป็นยังไงบ้างสำหรับผมอะชีวิตโทรมาจริงๆเราก็รู้สึกว่าแบบชอบน้องตั้งแต่แรกแต่ก็มีดื้อบ้างก่อนเลยว่าจริงๆโชว์วัดแต่เราก็มีแบบว่าสอนๆกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่เรารู้สึกว่าน้องพัฒนาขึ้นมาในเด็กวันนั้นที่น้องไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวงการบันเทิงเลยแล้ววันนี้น้องพัฒนาขึ้นมาในเด็กวันนั้นที่น้องไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวงการบันเทิงเลยแล้ววันนี้น้องเอาทุกคำสอนของทุกคนมาปรับปรุงตัวใช้จริงๆแล้วเราเชื่อว่าวันหนึ่งน้องจะเป็นนักแสดงที่ประสบความสำเร็จแล้วก็จะอยู่ในวงการบันเทิงได้อย่างแบบมีคนรักมากๆก็คอยติดตามและคอยซัพพอร์ตนะคะพี่ทองปาข่าเป็นไงบ้างชีวิตค่ะคุณพี่มงคลของเราคนนี้ก็รู้สึกอายปากลับมาอะไรเงี้ยก็จะต้องบอกก่อนเลยว่าเราเจอกันมานานมากๆขอบคุณร่วมเป็นได้เลยมาประมาณนี้เลยค่ะก็รู้สึกว่าเธอลงตัวเองลงมาเรื่อยๆทั้งสองคนแล้วก็ขอบคุณที่มีอะไรก็ยังคุยกันแล้วก็พี่ชีก็ยังเป็นพี่ของหนูทั้งสองคนแล้วก็คอยให้คำปรึกษาคอยแชร์อัพหนูอยู่ตลอดอะไรเงี้ยก็วันนี้หนูพิสูจน์แล้วลูกทั้งสองคนเลยลูกแบบในความสามารถของตัวเองแล้วก็ไม่ได้อยากให้ตัวเองต้องไปไว้ใจตลอดเวลาอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็วันนี้เราสึกว่าหนูพิสูจน์ตัวเองแล้วจริงๆแล้วก็มีอะไรที่ชิคก็จะคิดถึงเหมือนสองคนเสมอนะคะขอบคุณมากครับและนี่คือแสดงนะคะอย่าเล่นการตัวเสียงปลอมตัวเองนะและนี่ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะไปดูนะคะไปแล้วอีกทีด้วยกันเธอกันI'm not afraid to die.
ไม่คุ้มค่าความทางเหงาเท่าไรก็เจอ